สวิงอาร์มแขนเดียวหรือเราเรียกติดปากกันว่าโปรอาร์มแรกเริ่มเดิมทีความเป็นมาเป็นยังไงมาติดตามกันครับจากคลิปตอนที่แล้วก็พูดถึงเช่าจิเลร่า CX กันพอดีว่ารุ่นนั้นมีช่วงล่างที่เป็นแขนเดี่ยวหน้าหลังนี้มาดูกันว่าเบื้องต้นเนี่ยที่เราเห็นกันคุ้นๆนะแขนเดี่ยวด้านหลังที่เราเรียกติดปากว่าโปรอาร์มอ่ะจริงๆความเป็นมาเป็นยังไงครับแรกเริ่มเดิมทีสวิงอาร์มแขนเดี่ยวทั้งหน้าหลังครับติดอยู่ในรถแข่งที่เอลครับทีมเอลเขาสร้างขึ้นเอลเนี่ยก็คือบริษัทน้ำมันเครื่องที่เรารู้จักกันนี่แหละครับแต่ว่าทางทีมแห่งฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีการดีไซน์รถมีการทำรถแล้วมีการทำคอนเซปต์ที่ต้องการหลุดข้อจำกัดต่างๆครับต้องการหาอะไรใหม่ๆให้วงการครับเลยมีการทำช่วงล่างแบบแขนเดี่ยวทั้งหน้าทั้งหลังครับย้อนไปปี1978เลยครับทีมเอลก็ได้มีการสร้างรถแข่งตอนนั้นยังใช้เครื่องของยามาฮ่าครับใช้เครื่องเป็นเครื่องยนต์2จังหวะนี่ฮะ2จังหวะ750ซีซีของยามาฮ่ามาทำครับตอนนั้นครับเครื่อง2จังหวะแต่ก็ยังมีความล้ำอยู่ครับเริ่มเอาสวิงอาร์มมาใช้มีการพัฒนาเป็นรถต้นแบบว่าเป็นยังไงครับแต่ว่าก็คบกับยามาฮ่าได้ไม่นานครับหลังจากนั้นฮอนด้าก็สนใจเข้ามาร่วมโปรเจกต์ครับต่อมาปี1979ฮอนด้าก็สนใจมาร่วมโปรเจกต์ครับแทนยามาฮ่าครับก็สนับสนุนเครื่องยนต์ 1,000 ซีซีแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้ในการทำโปรเจกต์เอลส์ครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อโปรเจกต์รถแข่งของเอลว่าเอลเอ็กครับเป็นตัวแรกแล้วก็เอลเอ็กเนี่ยก็จะมีการพัฒนามาเรื่อยๆเป็นเอลสองเอลสามเอลสี่เอลห้าครับจบที่เอลห้าครับแต่ว่ามันจากเอลเอ็กเนี่ยก็มีการพัฒนาแรกเป็นเครื่องพันซีซีดูครับมีทางเดินท่อแปลกๆดีไซน์โชคแปลกๆฮะตัวนี้น่าจะเป็นเทอร์โบผมไม่แน่ใจครับรายละเอียดไม่แน่ใจมีท่ออะไรต่างๆครับแต่ว่าก็คือผมจะเน้นเรื่องระบบการสะเทือนนะครับนี่ครับ LX แค่เห็นโครงสร้างก็ควรล้ำแล้วอันนี้คือเปลือยออกมาก็มีทั้งรถระบายม้อน้ำไอ้ระบายลมนะครับแล้วก็มีออยล์คูลเลอร์ท่ออันนี้ท่ออากาศไม่แน่ใจว่าจะเป็นท่ออะไรเทอร์โบหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเราดูเอาไปว่าดูช่วงล่างกันครับว่ามันล้ำจริงๆฮอนด้าก็สนับสนุน L มาเรื่อยๆครับก็อันนี้จะเป็น L 2ดัก2นะครับก็จะเป็น L 3 L 4ในแถวๆ L3 เนี่ยก็จะเปลี่ยนเครื่องเป็น 500cc 3สูบของ Honda ครับกลางๆยุค80แล้วครับยุคปี86 87แล้วครับพอเริ่มเข้าปี87เนี่ย87 88 Honda เริ่มมีการเจรจาไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์หรือเรื่องอะไรอันนี้ไม่เปิดเผยแต่ว่า Honda มีแนวคิดที่จะเอาระบบการสะเทือนเนี่ยมาใช้ในรถโปรดักชันครับเมื่อ Honda มีแนวคิดจะใช้ระบบในระบบใช้ระบบการสะเทือนแบบเนี้ยในรถโปรดักชันก็เราก็จะได้เห็นได้ใช้กันแบบที่ทุกวันนี้ครับแต่แถวน่าจะยุคปลายปี80ก็คือแถว88 89ครับน่าจะมีติดรถมาแล้วอย่างพวก VMR พวก750พวก VR 400แล้วก็พวกรุ่นอื่นที่ผมไม่แน่ใจว่ามีรุ่นไหนบ้างครับก็จนถึงทุกวันนี้ที่เราได้เห็นกันครับก็เบื้องต้นคนคิดก็มาจากทีมเอลฟ์ทีมแข่งครับแล้วก็มันได้ไปสนับสนุนร่วมโปรเจกต์ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็ได้สิทธิ์มาใช้เจ้าแรกครับแต่พอยุ่งช่วงยุคปี90 91 92ก็เริ่มมีดูคติเริ่มมีหลายๆยี่ห้อเอาไปใช้ครับนี่ผมไม่แน่ใจเรื่องลิขสิทธิ์นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีน่าจะหลุดลิขสิทธิ์แล้วครับน่าจะหลุดคือใครเอามาใช้ได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสังเกตดูนะครับผมก็งงว่ายุคหลังๆมาเนี่ยรถยุคปีใหม่ๆปี2000ขึ้นมาเนี่ยครับเหลือน้อยรุ่นที่ใช้โปรอาร์มกันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับวันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ให้ชมกันครับสนุกเป็นว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามครับเบื้องต้นก็คือหลายๆอย่างที่เราได้ใช้กันจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่มาจากสนามแข่งครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสนามแข่งมีอะไรใช้เราอาจจะได้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันแต่อาจจะย้อนตามหลังไปอีก10ปีข้างหน้าก็ได้ครับทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าเทรนด์ของมอเตอร์ไซค์ของโลกหรือเทรนด์ของเทคโนโลยีโลกเนี่ยเป็นยังไงครับยังไงก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเป็นความรู้สื่อสารใครมีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์ไม่ได้ครับเพราะว่าผมก็อ่านมาคร่าวๆเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของข้อมูลไว้ไปแปลกันเองนะครับก็คือจะสับเทคนิคอะไรเยอะหน่อยก็ประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ